สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบไปฟังพี่มิช่องคาปูชิโน่เป็นแอร์นะคะเป็นแอร์บริการบนเครื่องบินนั่นเองนะคะเขามาเล่าถึงน้องๆที่คอมเมนต์วิดีโอเขาใน TikTok นะ TikTok พบไม่ได้เล่น TikTok นะน่ารักดีพบฟังแล้วน่ารักดีไร้เดียงสาน่ารักนะคะน้องๆมาคอมเมนต์ถามพี่มิบอกว่าอ่านแล้วขำอ่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคือเด็กๆอ่ะเขาสนใจแล้วเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้เขาก็ถามไงถ้าคุณสนใจอยากฟังคุณเข้าไปดูที่ช่องคาปูชิโน่เอาเองนะคะโป๊ดจะมาบอกว่าทำไมโป๊ดถึงมาคุยเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรโป๊ดจะบอกว่าไม่ใช่เด็กๆเท่านั้นแหละที่ไม่รู้อ่ะผู้ใหญ่อ่ะบางคนอ่ะก็ไม่รู้แล้วอยากรู้แต่อายที่จะถามไงแต่เด็กเขาไม่อายไงเด็กเขาไม่รู้เด็กเนี่ยเป็นมนุษย์และสิ่งชีวิตที่ค่อยๆเรียนรู้ใช่ไหมแล้วทุกคนน่ะก็ต้องเป็นเด็กกันมาก่อนต้องผ่านจุดนี้มาก่อนพอเขาเห็นเขาฟังจากคนที่มาออกสาธารณะเขาอยากรู้เขาสนใจเขาก็ถามอันนี้เป็นสิ่งดีนะคือน้องเขากล้าถามไม่ว่าคำถามอ่ะจะฟังดูแล้วตลกจะอ่านเราไม่ได้ฟังเราอ่านจะตลกแค่ไหนหรือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นคำถามโง่ๆไม่โง่นะคะคือไม่รู้ก็ถามไงและที่ดีที่สุดคือเขากล้าถามดีกว่าผู้ใหญ่ที่ไม่รู้แล้วอายเพราะว่าคนอื่นจะมองว่าตัวเองโง่คนอื่นจะมองว่าตัวเองไม่ดีสำหรับโบ๊ทแล้วเนี่ยไม่มีคนโง่นะคุณไปฟังนะโบ๊ทพูดเอาไว้ว่าบนโลกนี้ไม่มีคนโง่นะคุณไปฟังเลยคือไม่มีอ่ะมีแต่คนที่ไม่รู้ไงพอไม่รู้แล้วเนี่ยอยากรู้ก็ถามไงแล้วคุณกล้าไหมล่ะกล้าที่จะถามไหมเหมือนกับโบ๊ทเรียนหนังสือโบ๊ทเรียนที่อเมริกาเนี่ยเพื่อนๆในห้องเรียนของโบ๊ทไม่มีใครอายุเท่าโบ๊ทหรอกมีอายุมากสุดก็22โบ๊ทไปเรียนตอนอายุ43แล้วเวลาโบ๊ทไม่เข้าใจอะไรอ่ะโบ๊ทไม่สนใจนะโบ๊ทถามครูอ่ะโบ๊ทไม่ได้ถามนักเรียนไงโบ๊ทถามครูนักเรียนไม่มีใครมาสนใจอ่ะหรือมาว่าเฮ้ยไอ้นี่โง่เฮ้ยเป็นต่างชาติไม่รู้จักแม้กระทั่งถามเรื่องไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรไอ้ไม่รู้จักกับเด็กเขาก็อธิบายให้แล้วเด็กไม่ใช่เด็กทุกคนที่เขารู้แต่บางคนก็บอกไอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คำที่อยู่ถามว่ามันคืออะไรไอ้ไม่เคยได้ยินก็มีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นเด็กหรือเราจะเป็นผู้อาวุโสแค่ไหนถ้าไม่รู้คุณถามไปเลยค่ะคุณไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่าคุณโง่เพราะถ้าคุณไม่ยอมแสดงความโง่คือความไม่รู้ออกมาคุณก็จะโง่ต่อไปไงพูดตรงไปเปล่าเนี่ยรับกันให้ได้นะก็มันจริงอ่ะแต่คนที่ไม่รู้แล้วก็แสดงความโง่ออกไปด้วยการพูดถึงสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองรู้เฮ้ยอันเนี้ยมันทำให้เรายิ่งดูไม่ดีในสายตาของคนที่เขารู้จริงเลยนะจะบอกให้นะมีแบบเนี้ยมีนะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่จะเป็นเด็กหรือคุณจะไม่เด็กแล้วถ้าเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้การที่ผู้ใหญ่ไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่โง่นะแต่ผู้ใหญ่คนนั้นคนที่มีอายุมากแล้วคนนั้นเนี่ยไม่เคยอยู่ในสถานการณ์หรือไม่เคยสัมผัสสิ่งนั้นๆที่คนอื่นๆเขาสัมผัสมาแล้วเขามาเล่าสู่กันฟังแล้วเราก็มีคำถามไงว่าเอ้ยแล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้มันยังไงเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะสำหรับป้าโอ๊ตแล้วอะก็จะบอกว่าเมื่อก่อนป้าโอ๊ตก็คิดนะเวลาได้ยินเขาถามเนี่ยทำไมต้องถามคำถามอันนี้มันเป็นคำถามธรรมดาหรือเปล่าแต่ป้าโอ๊ตคิดไม่ได้เหมือนณวันนี้นะตอนนี้ว่าไอ้คำถามธรรมดาหรือเปล่าของเราเนี่ยเป็นคำถามที่ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องใหม่ของคนบางคนที่เขาไม่รู้ไม่เคยสัมผัสไงก็เคยดูเกมโชว์ทางทีวีมีนักร้องคนหนึ่งเขาไปตอบคำถามในเกมโชว์นักร้องคนนี้เขามีดีกรีถึงด็อกเตอร์เขาจบปริญญาเอกเนี่ยแต่พอเขาถูกถามคำถามที่เป็นคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาตอบไม่ได้เลยค่ะอันนั้นแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยรอบรู้เฉพาะเรื่องเพลงหรือเรื่องวิชาการที่เขาเรียนมาแต่สิ่งแวดล้อมเขาไม่ได้ไงติดลบเหมือนโบ๊ทอะโบ๊ทอะ
ความรู้รอบตัวติดลบเหมือนกันแต่ถ้าถามโบเรื่องที่โบรู้โบก็จะบอกได้ไงเพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรารู้หรือหลายๆคนรู้แล้วคนอื่นๆหลายๆคนจะรู้ทั้งหมดไม่ใช่นะมีนะครับจงทำตัวเหมือนเด็กที่ไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นเลยเมื่ออยากรู้ก็ถามไปค่ะใครจะว่าเราโง่ก็ช่างเขาไปไหนล่ะตัวเองอย่ายอมเป็นคนโง่โดยการที่ไม่รู้แล้วก็เก็บเงียบไว้เหมือนฉันรู้ไงนะวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องนี้เท่านี้นะคะโบต้องรีบเพ่นเข้าบ้านแล้วเพราะว่าโบมีสอนภาษาอังกฤษวันนี้แล้วก็ฝนดูท่าจะตกด้วยนะคะกลับมาฟังโบกันใหม่นะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะเราต้องเป็นคนที่ไม่รู้แล้วถามเราจะได้ไม่โง่นะ สวัสดีค่ะ